ครับผมก็ขอสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับจากช่อง Rebirth Anime กันด้วยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆผู้ติดตามจากการ์ตูนเรื่อง Black Clover กันด้วยนั่นเองนะฮะในวันนี้นะครับก็จะไปอัปเดตข่าวๆเกี่ยวกับทางด้านของ Black Clover ตอนล่าสุดนะครับในมังงะซึ่งนะครับก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับ Black Clover ที่ได้มีการเปิดเผยแล้วก็มีการพูดถึงขึ้นมานะครับสำหรับประเด็นแรกที่จะมาพูดถึงกันเลยนะครับนั่นก็คือกลุ่มDark Triad นะฮะที่ทำการมาบุกโจมตีฝั่งของทางด้านหน่วยรุ่งอรุณสีทองนั่นเองซึ่งไอ้หน่วยรุ่งอรุณสีทองเนี่ยมันเป็นหน่วยเหมือนรับตีนคนอื่นนะครับตั้งแต่ภาคของภาคเอลแล้วเนี่ยครับก็โดนฝั่งของเอลเนี่ยยึดร่างกันไปใช้สนุกสนานนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยมาเปิดประเดิมภาคใหม่นี้นะครับก็ถูกกลุ่มวายร้ายตัวใหม่นะครับนั่นก็คือกลุ่ม Dark Triad เนี่ยโจมตีนะครับจนหน่วยรุ่งอรุณสีทองเนี่ยบาดเจ็บกันสาหัสตายกันละนาวเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นหน่วยที่แม่งรับตีนดีมากๆเลยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยในประเด็นนี้เนี่ยก็คือฝั่งของทางด้านกลุ่ม Dark Triad ที่มาทำการบุกหน่วยรุ่งอรุณสีทองนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่ม Dark Triad นี้นะครับมีความน่าสนใจตรงที่พวกเขานะครับใช้พลังของเผ่าปีศาจนั่นเองโดยที่กลุ่ม Dark Triad นี้นะครับก็จะมีพลังปีศาจแบบเดียวกับทางด้านของ Aster นะครับที่ตัวของ Aster เนี่ยมีปีศาจอยู่ในกลิมมัวกลุ่ม Dark Triad นี้นะครับก็มีปีศาจอยู่ในกลิมมัวเช่นกันนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของกลุ่ม Dark Triad นี้นะครับสามารถที่จะควบคุมพลังของเผ่าปีศาจได้นะครับแล้วก็ดึงพลังของเผ่าปีศาจออกมาใช้ได้โดยที่พวกเขานะครับก็จะแบ่งพลังเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคล้ายๆแบบเดียวกับทางด้านของมิโดริยะในเรื่องของ My Hero Academia นะฮะที่จะใช้พลังของ One for All เป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะแบ่งการใช้งานพลังเป็นลักษณะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นประมาณใช้พลังปีศาจ 10% จนถึง 100% เลยก็ตามนะครับซึ่งการแบ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าการวัดพลังแบบนี้เนี่ยจะเป็นการบ่งบอกว่าพวกเขาเนี่ยใช้พลังของปีศาจถึงระดับไหนนะครับถ้าถึง 100% เลยเนี่ยก็คือพลังปีศาจเต็มพิกัดซึ่งณตอนนี้นะครับตัวของฝั่งแอสตาเนี่ยเราก็คงยังจะไม่ทราบนะครับว่าตัวของแอสตาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมพลังปีศาจได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ถ้าดูจากลักษณะที่ตัวของแอสตาเนี่ยใช้ร่างโหมดปีศาจเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็น่าจะใช้พลังของเผ่าปีศาจได้ประมาณ 50% แล้วด้วยนะครับซึ่งหลังจากผ่านช่วงไทม์สคิปนะครับหรือว่าซ้อมมาเป็นระยะเวลาถึง6เดือนนะครับตัวของแอสตาเนี่ยอาจจะควบคุมพลังปีศาจได้มากกว่านั้นนะครับก็รอไปพูดถึงของฝั่งแอสตาอีกทีนึงละกันนะฮะกลับมาที่ฝั่งของกลุ่ม Dark Triad นะครับที่มาบุกโจมตีหน่วยรุ่งอรุณสีทองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยครับก็มาบุกด้วยกำลังพลที่ล้นหลามมากๆเลยนะครับเป็นจำนวนคนที่เยอะจริงๆนะฮะ3คนนั่นเองนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะเยอะมากๆซึ่งนะครับ3คนนี้เนี่ยครับสามารถที่จะถล่มหน่วยที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรโคลเวอร์นั่นก็คือหน่วยรุ่งอรุณสีทองไซยับยูยี่เป็นขี้เลยนะฮะโดยที่คนนำทัพมาบุกทางด้านของหน่วยรุ่งอรุณสีทองเนี่ยนั่นก็คือทางด้านของซีโน่นะครับซึ่งตัวของซีโน่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น3แม่ทัพหลักๆของกลุ่ม Dark Triad เลยนะฮะโดยที่ฝีมือความร้ายกาจของซีโน่นะครับก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับถึงขั้นสามารถล้มทางด้านของหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทองอย่างเวนเจนลงไปได้แถมตัวของซีโน่นะครับยังอัดทางด้านของยูโน่เนี่ยร่วงลงไปนอนกับพื้นกันเลยทีเดียวนะครับโดยที่เวทมนต์ของซีโน่นะครับก็ไม่ได้แข็งแกร่งหรือว่าโกงอะไรขนาดนั้นนะครับเวทมนต์ของซีโน่เนี่ยก็คือเวทมนต์กระดูกนะครับซึ่งตัวของเวทมนต์เนี่ยมันแทบจะบอกว่ามันก็เป็นเวทมนต์ที่มันก็ไม่ได้โกงหรือ OP เท่ากับทางด้านของจูเลียสหรือว่าปีศาจอะไรก็ตามเนี่ยแต่ด้วยความแข็งแกร่งของซีโน่บวกไปกับทางด้านของพลังปีศาจที่ซีโน่สามารถควบคุมได้อีกนะครับทำให้มันสามารถที่จะยกระดับพลังของซีโน่ขึ้นทวีคูณนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะตบทางด้านของหน่วยรุ่งอรุณสีทองนะครับได้สบายๆเลยนะครับเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้เหนื่อยสาหัสอะไรเลยสักนิดเดียวนะฮะซึ่งลูกน้องของซีโน่นะครับเขาก็บอกว่าหัวหน้าของเขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมพลังปีศาจได้ถึง 80% ซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเพียงแค่ 40% เท่านั้นตัวของซีโน่นะครับใช้พลังปีศาจไปเพียงแค่55% นะครับสามารถที่จะเอาชนะทางด้านของยูโน่ไปได้ซึ่งก็หมายความว่าตัวของซีโน่นั้นนะครับแทบจะไม่ได้เอาจริงในการต่อสู้กับทางด้านของยูโน่เลยด้วยซ้ำนั่นเองนะฮะ
ก็เป็นการเปิดประเดิมภาคใหม่นะครับเป็นการบ่งบอกว่าศัตรูตัวร้ายตัวใหม่นี้นะครับมีความสามารถที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งหลายคนนะครับก็อาจจะมองไปว่าตัวของยูโน่กากหน่วยรุ่งรุนสีทองกากคือผมอยากจะให้มองแบบนี้นะครับตัวของกลุ่ม Dark Triad เนี่ยหรือว่าหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งไม่ต่างจากทางด้านของจูเลียสนะฮะซึ่งก็อยู่ในระดับจักรพรรดิเวทมนต์ซึ่งณตอนนี้เนี่ยต่อให้ตัวของยูโน่จะสู้กับทางด้านของจูเลียสยังไงเนี่ยก็แทบจะไม่มีวิธีหนทางจะเอาชนะได้เลยใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากทางด้านของซีโน่และก็กลุ่มดาร์คไทแอดที่มาบุกทางด้านของหน่วยรุ่งอรุณสีทองเลยนะครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะครับระดับของพวกเขามันก็คงจะสูงจริงๆต้องให้พวกพระเอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสตายูโน่หรือว่าคนอื่นๆในหัวหน้าหน่วยก็ตามนะครับก็จะต้องไปอัพเลเวลแล้วก็ทำการฟาร์มเพื่อที่จะทำให้สามารถต่อสู้กับกลุ่ม Dark Triad ต่อมาเนี่ยเราจะไปพูดถึงประเด็นสำคัญที่น่าสนใจภายในตอนที่มีการเปิดเผยเปิดประเด็นอะไรต่างๆออกมาบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับที่ผมสนใจเลยก็คือกลุ่มของ Dark Triad เนี่ยมีการใช้พลังของเผ่าปีศาจนะครับในกลิมมัวซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องของกลิมมัวเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่กลิมมัว5แฉกเท่านั้นนะครับที่จะมีพลังปีศาจสถิตอยู่แต่กลิมมัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิมมัวในรูปลักษณะของกลิมมัวสเปซเนี่ยก็สามารถที่จะมีเผ่าปีศาจสถิตอยู่ได้นะฮะซึ่งมันก็อาจจะตีความไปได้ว่าตัวของเผ่าปีศาจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีตัวตนอยู่ทั่วทุกที่ทั่วทุกแห่งของพื้นที่นะครับแต่ว่าแต่ละอาณาจักรนะครับหรือว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีตำนานที่แตกต่างกันอย่างเช่นทางด้านของอาณาจักรโคลเวอร์นะครับก็จะมีตำนานที่เรื่องของไบโคลเวอร์5แฉกเนี่ยจะมีปีศาจสถิตอยู่ซึ่งอาณาจักรอื่นๆนะครับก็อาจจะมองเผ่าปีศาจไปคนละแบบไม่เหมือนกับทางด้านของอาณาจักรโคลเวอร์นะครับแต่ที่แปลกเลยเนี่ยครับก็คือทางด้านของอาณาจักรสเปซเนี่ยมันดันไปใช้พลังของเผ่าปีศาจนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องรอเฉลยนะครับว่าทางด้านของกลุ่มดาร์คไทแอดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเผ่าปีศาจแบบไหนอาจจะเป็นกลุ่มที่ยืมพลังกับทางด้านของเผ่าปีศาจมาใช้นะฮะหรือว่าพวกเขาเนี่ยครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่นะครับต้องการจะคืนชีพทางด้านของเผ่าปีศาจขึ้นมาเนี่ยครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าอิงตามหลักการ์ตูนโชเนนจัมนะครับที่มีความใกล้เคียงกันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของนารูโตะนะฮะตัวนารูโตะเนี่ยก่อนที่จะจบเนื้อเรื่องทุกอย่างเนี่ยครับก็จะต้องมีสงครามครั้งใหญ่ก็คือสงครามโลกนินจานั่นเองนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่แบล็คโคเวอร์เนี่ยอาจจะมีการคืนชีพเผ่าปีศาจขึ้นมานะครับแล้วก็ก่อกำเนิดสงครามครั้งใหญ่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายนะฮะซึ่งเรานะครับก็อาจจะได้เห็นทางด้านของทุกเผ่าพันธุ์นะครับแล้วก็ทุกอาณาจักรเนี่ยร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งสงครามของเผ่าปีศาจแน่นอนนะครับเพราะว่าเผ่าปีศาจเนี่ยแม่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่งที่สุดแล้วแหละนะครับผมต่อมานะครับก็คือเรื่องของยูโน่เนี่ยฮะคือตัวของยูโน่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไปดูฝั่งของแอสตาที่ไปฝึก6เดือนเราจะได้เห็นว่าตัวของแอสตาเนี่ยมีการพัฒนามีนิ้นพันมีการพัฒนาความสามารถที่เก่งขึ้นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดาบแอนตี้ที่เพิ่มความสามารถมาไม่ว่าจะสามารถโจมตีระยะไกลหรือว่าเขาเนี่ยจะสามารถควบคุมดาบได้ดีมากกว่าเดิมแต่พอเรามาดูฝั่งของยูโน่แล้วนะครับก็คือเอาตรงๆนะผมคิดว่าตัวของยูโน่เนี่ยน่าจะเก่งเท่าเดิมนะครับเท่ากับตอนที่ตัวของปีศาจมาสู้ด้วยนะฮะดูเหมือนว่าตัวของยูโน่นะครับก็ไม่ได้ฝึกฝนเวทมนต์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะครับก็ยังคงใช้เวทมนต์ในตอนที่เขาสู้กับปีศาจอยู่นะครับนั่นก็คือเวทมนต์ดาบพูดนั่นเองแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวของทางด้านซีโน่ได้นะฮะไอเรื่องที่ประเด็นมันกากเนี่ยผมก็พูดไปแล้วใช่ไหมแต่ที่ผมอยากจะให้ไปโฟกัสเลยก็คือตัวของยูโน่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับพลังใหม่หลังจากนี้คือตัวของแอสตาเนี่ยเขาได้ไปฝึกฝนแล้วก็ได้พลังใหม่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของยูโน่เนี่ยยังไม่ได้ใช่ไหมครับแสดงว่าตัวของยูโน่เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้อัปเกรดพลังของตัวเองแล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองเราก็อาจจะมีโอกาสที่ได้เห็นร่างพูด 100% ของยูโน่ก่อนทางด้านของแอสตาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าเราอาจจะได้เห็นเวทมนต์แปลกๆของยูโน่เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆก็อย่าเพิ่งไปโฟกัสในตอนที่ตัวของยูโน่แพ้เลยนะครับเพราะว่ามันสู้กับบอสนะครับ
มันคือบอสนะซีโน่เนี่ยเป็น1ใน3แม่ทัพนะครับคือมาสู้กับมันเนี่ยก็ถือว่าโคตรโหดมากๆแล้วนะฮะไม่ใช่ระดับลูกกระจอกที่มาสู้กับทางด้านของยูโน่นะครับก็ไม่แปลกหรอกครับที่ตัวของยูโน่จะแพ้เพราะว่ามันเป็นการเปิดประเดิมภาคใหม่มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเนี่ยบอสเนี่ยแม่งเก่งระดับไหนต่อมาเนี่ยก็ไปพูดถึงฝั่งของแอสตาบ้างดีกว่านะครับฝั่งของแอสตาเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างที่ผมบอกไปว่ากลุ่ม Dark Triad เนี่ยมีการใช้งานพลังของเผ่าปีศาจนะครับซึ่งตัวของแอสตานะครับก็เป็นคนที่เราได้เห็นช่วงต้นเรื่องว่าเขาเนี่ยใช้พลังของปีศาจตั้งแต่ต้นยันตอนปัจจุบันนะฮะโดยที่หลังจากนี้เนี่ยตัวของแอสตาเนี่ยมีความเป็นไปได้มากเลยนะครับที่เขาเนี่ยอาจจะได้พัฒนาความสามารถของตนเองจากการที่ได้เรียนรู้หรือว่าการต่อสู้กับทางด้านของกลุ่ม Dark Triad ก็ตามหรือว่าอาจจะไปรู้คนที่มาสอนวิธีการใช้งานพลังของเผ่าปีศาจด้วยนะครับก็มีความเป็นไปได้มากๆเลยนะครับที่เราจะได้เห็นตัวของแอสตาในโหมด 100% ในภาคนี้นั่นเองก็นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการอัปเดตข่าวๆแล้วก็การมาแสดงความคิดเห็นของผมนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงกับตอนล่าสุดนะครับแล้วก็การอัปเดตข่าวๆมีอะไรที่คิดตรงกับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยนะครับหรือว่ามาตั้งทฤษฎีก็ได้นะครับถ้าผมเห็นทฤษฎีไหนน่าสนใจเนี่ยก็อาจจะหยิบขึ้นมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้ก็ได้นะฮะผมก็อย่าลืมนะครับดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยไวรงไวรัสอะไรเนี่ยก็ระบาดกันค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมไปแล้วครับผมบาย